เราละ 2,000 เหรียญยังไม่รวมส่งเข้าทันยังไม่ได้ทั่วทั่วจบประมาณนี้เกย์ชายี่ห้อในดิพาร์ทฟาวเดอร์นฟิวชั่น0157ความพิเศษของมันก็คือตัวนี้หากยากมันเป็นเหมือนเอ็กซ์เพริเมนต์ล็อตอาจจะมีไม่เยอะความพิเศษของตัวนี้คือตอนที่เขาหมักนะเขาเอากะลากาแฟกาแฟมันจะเหมือนข้าวเปลือกมันมีเป็นเม็ดแต่พอแห้งแล้วข้างนอกมันจะเป็นเปลือกปกติเวลาเรากินเราต้องสีเปลือกเราไปคั่วแต่อันนี้ครับเอาตัวที่สีออกมาเนี่ยกลับมาหมักรวมกันนะเพื่อให้มันมีรสชาติมีอีสต์มีอะไรนี้ลงไปในการทำอันนี้ก็แล้วแต่ก็มีหลายพิเศษแต่ตัวนี้อร่อยก็เลยเอามากินสวัสดีค่ะอยู่กับบุญในช่องบุญนิสต้านะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่ที่ร้าน Plantation Cafe and Roastery ย่านเลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรานะคะเป็นร้านคาเฟ่ในสวนสไตล์อังกฤษค่ะร้านนี้เนี่ยบรรยากาศดีมากเลยนะคะอาหารก็ดีกาแฟก็อร่อยค่ะและที่เรามาที่นี่นี่นะคะก็เพราะว่าคุณจิ๊บนะคะพันเทพเกษมศรีณอยุธยาเจ้าของร้านเนี่ยเขาได้เป็นแชมป์ไทยแลนด์ National Brewer Cup คนปัจจุบันค่ะและเขาได้มีการจัดกิจกรรมนะคะชิมกาแฟแข่งกับแชมป์เปิดประสบการณ์ชิมกาแฟแบบ private นะคะโดยจะใช้กาแฟตัวที่ใช้แข่งนะคะแล้วก็จำลองบรรยากาศเหมือนเราเป็นกรรมการในการแข่งขันเลยค่ะจะเป็นยังไงเรามาดูกันค่ะคุณจิ๊บพันเทพเกษมศรีณอยุธยาเจ้าของร้าน Plantation Cafe and Roastery ได้ที่3จาก Thailand National Brewer Cup ปี2019ได้ที่2ตอนปี2020และได้เป็นแชมป์ Thailand National Brewer Cup คนล่าสุดปี2023ค่ะร้าน Plantation เปิดให้บริการตั้งแต่ปี2015และนอกจากจะเป็นคาเฟ่แล้วที่ Plantation ยังจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วรวมถึงเปิดคอร์สเรียนเกี่ยวกับกาแฟด้วยนะคะใครสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ร้านค่ะตื่นเต้นที่สุดหมอผมพูดตรงๆนะผมก็ตื่นเต้นทุกปีแข่งปีแรกขาสั่นเท่าไหร่ปีนี้ก็ขาสั่นเท่าไหร่ไม่เป็นคนไม่ค่อยแข่งเยอะเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมเครียดเหมือนเดิมแต่รู้แต่ว่าปีหลังๆเครียดกว่าเดิมเพราะผลความกดดันมันทับขึ้นเรื่อยๆทับขึ้นเรื่อยๆปีนี้มันไม่เหลือที่ยืนในสังคมแล้วเพื่อนผมตอนปีนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่แต่ว่าเครียดกว่าเดิมเครียดแต่วันนั้นทุกอย่างรู้สึกว่าไม่สนุกแล้วหมดความสนุกแล้วเหลือแต่ความรับผิดชอบเหมือนเปิดร้านกาแฟใหม่ๆพอเปิดไปสักพักไม่เหลือแต่ความรับผิดชอบในความสนุกมันเริ่มหายไปอะไรอย่างเงี้ยแรกก็ไม่สนุกนะครับไม่สนุกเบื่อจังเลยประมาณนั้นครับแต่ว่าไปเวอร์นี้ก็ปีนี้ได้ที่1ดีใจน้อยกว่าปีที่ได้ที่2เพราะว่าปีที่ได้ที่2พอรู้ว่าเสียใจปุ๊บแล้วก็จบเลยอ่ะจบงานจบที่ตรงนี้แต่ปีนี้พอได้ที่1ปุ๊บดีมันเหมือนว่ามีคนโยนภูเขามาใส่หลังเราให้เราแบกไปอีก1ขยะอะไรเงี้ยพอจะดีใจได้เต็มที่ก็นู่นน่ะผมว่าน่าต้องจบเวอร์จะได้ดีใจที่สุดได้มองย้อนกลับมาว่ากูได้1ประเทศไทยแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าแบกความหวังความรับผิดชอบแบกหน้าที่แบกเพื่อนแบกทีมแบกอะไรอย่างนี้เต็มไปหมดเลยเนาะก็แบบว่าเราผิดหวังคนเดียวมันไม่ได้ผิดหวังเดียวนะผิดหวังหมดทุกคนเนี่ยว่าใส่มาหมดหน้าตักกันเลยเราก็ตัวการแข่งขันแข่งมีแข่งคั่วมีของผมแข่งดริปกาแฟคือชงโดยไม่ใช้เครื่องเอสเปรสโซ่เครื่องเอสเปรสโซ่เราจะเรียกแข่งบาริสต้าแบบนี้ครับแข่งบรูเออร์ทำอะไรขึ้นไปบนเวทีชงกาแฟ3แก้วให้กรรมการภายใน10นาทีนะเอากาแฟไปเองนี่คือเมนหลักๆที่คนเห็นแต่จริงแล้วคะแนนแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหลักคือ1จะมี2รอบรอบแรกเราเรียกรอบของปูเซอรี่ปูเซอรี่คือไม่รู้อะไรเลยไปถึงเวทีฉีกถึงมาเจอเม็ดอะไรที่เขาเตรียมไว้ให้เราต้องฉีกเราก็ต้องใช้เม็ดนั้นให้อร่อยที่สุดก็มาดิฟวิธีการเป็นของเราแต่น้ำและเครื่องบดต้องใช้ของเขาจริงๆรสชาติกาแฟเวลาชงมันอยู่ที่น้ำกับเครื่องบดดังนั้นก็คือเหมือนไปตาบอดไปแล้วก็ไปวัดดวงกันหน้างานอันนี้ทุกคนได้เหมือนกันหมดกรรมการชิมโดยไม่รู้ของใครทุกคนจะแอสไซน์คนเองปีนี้ผมได้คนเองบานาน่าปีนี้เป็นกล้วยก็มีท่านอื่นได้ดูเรียนได้สตรอเบอรี่ได้อะไรก็ได้ตีแต่ละปี
กรรมการก็ไม่รู้ของใครก็ชิมกับพลาดคะแนนสกอร์รอบที่1อันนี้คะแนนนี้เก็บไว้ส่วนที่2คือเตรียมไปเองอันนี้เรียกว่าโอเพนเซอร์วิสที่ต้องชง3แก้วโอเพนเซอร์วิสเนี่ยขึ้นไปพร้อมบทพรีเซนต์ของผู้กรรมการทำอะไรนะกรรมการได้ให้ยืนได้ให้ยืนส่วนเราพรีเซนต์กรรมการตอบโต้เราไม่ได้นะครับพรีเซนต์10นาทีปุ๊บกรรมการก็เอาไปชิมก่อนแล้วก็ให้คะแนนเราคะแนนแบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกหลักๆเลยเป็น presentation ที่2คือชิมกาแฟนักแข่งชงกาแฟเนาะคะแนนกาแฟก็สำคัญนะฮะเขาก็กินแล้วเขาก็ให้คะแนนกาแฟคะแนนกาแฟถ้าเคยชิมมันจะมีใบชิมครับคะแนนมันจะมีพวกรสชาติกลิ่นเปรี้ยวหวานเค็มขมอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดแล้วกรรมการติ๊กติ๊กติ๊กนะโดยเฉพาะช่องที่เป็น body acidity balance body คือ texture ในปากเยอะไหมมีเปรี้ยวดีไหมบาลานซ์รสชาติทั้งหมดดีไหมจากตัวเนี้ยมีตัวคูณ2เพราะฉะนั้นคือพูดตรงๆก็คือกาแฟแพงๆนะส่วนใหญ่อร่อยหมดเราก็ต้องเลือกตัวที่อร่อยและเข้ากับ3เมนูจากช่องนี้เป็นตัวหลักส่วนที่3เป็นเรื่อง description ต่อให้กาแฟอร่อยแต่เราบอกกรรมการไม่ตรงว่าเขาเจออะไรในกาแฟตัวนี้บ้างก็จะไม่ได้คะแนนต่อให้กาแฟอร่อยนะอาจจะอร่อยกว่าก็ได้แต่เราบอกของที่อร่อยนั้นไม่ได้ก็จะกำหนดคะแนนไม่ค่อยดีแต่ตรงนี้เอาคะแนนสองส่วนมารวมกันหาผู้ชนะก็ค่อนข้างมีการแข่งขันที่แฟร์ไม่งั้นมันจะกลายเป็นอะไรกลายเป็นใครเอาเม็ดแพงสุดคนนั้นชนะกรรมการก็สำคัญกรรมการทำอะไรบ้างนอกจากให้คะแนนกรรมการมีความยากไหมคนแข่งเราเตรียมตัวไปเราก็โชคดีเนาะเตรียมอะไรไปแล้วก็ทำอย่างนั้นอยากพลาดก่อนแต่กรรมการอ่ะเขาก็เครียดเหมือนกันงานเขาก็ยากใช่ไหมเพราะว่าเขาไปนั่งเฉยๆพร้อมกระดาษเปล่าไม่รู้แล้วว่าจะต้องผู้กรรมการจะทำอะไรกับเราบ้างจะต้องจดอะไรบ้างแล้วลองดูข้อมูลที่เตรียมไว้ข้างหน้าอันนั้นคือข้อมูลจำเป็นที่กรรมการต้องจดทั้งหมดนี่คือข้อมูลเบสิกนะยังไม่รวมเรื่องตีมเรื่องรายละเอียดต่างๆที่เขาจะต้องจดส่วนใหญ่มีอะไรบ้างในใบใหญ่ไปพรีเซนต์นะเนาะแล้วก็มีแบบว่าพรีเซนต์กาแฟมาแล้วต้องบอกว่าใช้กาแฟอะไรเรื่องปกติชงยังไงทำไมถึงชงอย่างนี้ทำไมถึงใช้อย่างนี้ทำไมถึงคั่วกาแฟนี้ทำไมถึงเลือกใช้กาแฟตัวนี้จะเจออะไรในกาแฟบ้างบอกว่าต้องพูดรสชาติทั้งหมดนะกรรมการต้องจดจดไปจ้องหน้าไปต้องทำไอคอนแทคผู้ทำคันด้วยจดไปสภาพก็อยู่แล้วก็หาก้มลงมามองไม่ได้เพราะเราจ้องเขาอยู่กรรมการงานลำบากที่กรรมการมันมีความเครียดเวลาเครียดกินอะไรอร่อยแล้วเหมือนคนแข่งกันถ้าพลาดก็จะพลาดเราเป็นยวงแล้วเหมือนกันครับอยากให้กาแฟอร่อยอร่อยเราต้องทำให้คนกินปลอดภัย Are you readyIf you ask me what I like the most in a cup of coffee, and that would be its aroma. And here is my reason. Perhaps you already know that coffee is the most aromatic beverage in the world, with more than 1,000 volatile compounds can be identified up to date, comparing to only just 300 compounds in wine. For the flavor in the pot, you will find fresh raspberry.Raspberry candy, cherry, with long lingering aftertaste of sweetness from rich rice candy, from hot to cool. For the flavor when it's warm, you will find raspberry candy, rose tea, kiwis, yuzu.With bright acidity of kiwi. For the flavor when it's cool, more sweetness coming through, you will find more like a sweetness of candy. You will find rich rice candy, raspberry candy, mixed berry tea. With vibrant acidity of mixed berry tea, the body is tea-like, but with very smooth texture from hot to cool. Overall, this coffee is very sweetAnd dynamic in all of the attributes, which help it to become really balanced from the first to last sip. Now you might think that my theme today is about
Roma, but actually I want to show you what knowledge one barista should have in order to brew an amazing cup of coffee. Because amazing coffee can only be brewed using knowledge and by trial and error. Now I hope you enjoy this aromatic journey that this coffee will take you. Thank you very much for today. Time. วิธีให้ชิมให้ลองอย่างที่เสนอไปชิมอย่างแรกเลยเราดูเฟลเวอร์ก่อนให้ใช้ช้อนตักนะดูแม่ไม่ไหนครับถ้าเสลิร์ฟเป็นก็ลองเสลิร์ฟอันนี้เหมือนกับอะไรแต่เพราะว่าจริงๆแล้วจมูกคนเรามีลิปเซตเตอร์ไม่เยอะเท่าไหร่แต่เฟลเวอร์อ่ะมันคือรวมอโรมาพอคอมไบน์กับเทสมันจะกลายเป็นเฟลเวอร์ที่เราเคยกินมาเช่นเฟลเวอร์ของราสเบอร์รี่เฟลเวอร์ของลิคไรซ์อะไรอย่างนี้ไอ้ตรงเนี้ยเวลาเรากินแล้วเราเสลิร์ฟมันมีอากาศเข้าไปข้างบนแล้วก็มีน้ำอยู่บนลิ้นพอสองอย่างมันรวมกันปุ๊บมันก็เลยจะรสชาติเยอะกว่าปกติเวลาแข่งก็เลยชอบให้ใช้ช้อนชิมกันให้ถ่ายจากแก้วมาใส่แก้วที่เตรียมไว้ให้แล้วดื่มจากแก้วนี้อ่ะแล้วก็กิน2แก้วนี้เทียบกันเราจะได้รู้ว่าใช้แก้วไวน์อร่อยขึ้นนี่จริงไหมรู้สึกว่าแก้วไวน์ดีเลยพวกนี้ทำจะมากกว่าไปขอรู้สึกแบบรู้สึกอันนี้มันจะดูใสๆดีก็จริงๆถ้าแก้วหวานมันจะทำให้กลิ่นและเฟเวอร์มันจะชัดขึ้นแต่ถ้าอยากได้กาแฟที่เน้นหวานก็โฟกัสปากแก้วแคบๆชนแต่ตรงกลางซึ่งไม่เหมาะกับกาแฟตัวนี้กาแฟตัวนี้ต้องการโชว์กลิ่นแล้วโชว์อซิดิตี้ก็เลยต้องเป็นแก้วแบบใหม่ต้องมีเฮดสเปซใหญ่นี่คือมาตรฐานของการทำแก้วกาแฟและที่สำคัญแก้วเซรามิกก็ทำเป็นส่งวายก็มีหรือแก้ววายที่เป็นเดบุวอร์ก็มีแต่ผมจงใจที่เลือกเพราะผมรู้ว่ากาแฟผมตัวนี้กินตอนไม่ค่อยร้อนอร่อยกว่ายิ่งเย็นยิ่งอร่อยอุณหภูมิห้องก็ยังอร่อยอยู่ซึ่งแตกต่างจากผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆคอมเมนต์ที่ได้จากกรรมการคือแฟนทานได้มากเลยค่ะทานหมดแก้วได้เลยนั่นดีวันนี้กินมาเยอะแล้วตอนกรรมการนั่งสื่อสารยากมากกรรมการทำได้ไหมยิ้มกรรมการได้ยิ้มแล้วก็มองหน้าเราทำอะไรไม่ได้แล้วไม่เข้าใจแล้วก็ถามไม่ได้แล้วปาบปากถ้าสมมติเราพูดอะไรปุ๊บไม่รู้จักที่จะมีหน้าที่อธิบายอันนี้เป็นนี้เหมือนนั่นนี่หน้าอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างนี้ครับเราทำคอร์สคั่วกาแฟกันนะเนาะมันจะสอนว่าทำยังไงก็ได้ดึงรสชาติกาแฟมาให้เยอะที่สุดในกาแฟนั้นรสชาติเด่นใช่ไหมกาแฟแข็งแพงกลับกันทำไงก็ได้ให้รสชาติน้อยที่สุดกินยากเป็นเลยผมมันมาเวลามันมาเป็นเม็ดประจักษ์เต็มมากเปรี้ยวเยอะหวานเยอะเค็มเยอะขมเยอะกินเยอะกินลำบากคั่วละหูละตาคั่วก็เยอะไม่ต้องไปเน้นมันเลยไปคิดกลับกันครับผมคิดยังไงก็ได้ให้มันบาลานซ์แปลว่าให้มันน้อยสุดทำยังไงให้บาลานซ์ให้คิดกลับกันแต่เวลาเราคั่วกาแฟเป็นที่ปกติคิดยังไงก็ได้ให้อันนี้มันสูงแรงขึ้นมาอันนี้กาแฟแข็งคิดยังไงให้มันผ่านในบาลานซ์ที่สุดไม่อย่าลืมช่องอะไรได้คะแนนที่สองบอดี้แอซิดิตี้บาลานซ์นะครับก็เลยไม่เหมือนกันเวลาคั่วก็เน้นกับถ้าเราคั่วไปจากเมืองไทยแล้วเราไปอย่างเงี้ยคือมันเหมือนมันก็ผ่านสภาพอากาศขึ้นเครื่องบินอะไรไปว่าจะมีภาวะไปกันเอาเป็นคนเป็นคนน่าต้องมีแหละพี่เด็กจะมีเขาว่าคาเฟ่ลงไปดูเลยทุกคนที่ดูไม่ครับแต่ผมดูคลิปวิธีเก็บกาแฟขึ้นเครื่องบินของบูนิสต้าแล้วกาแฟเราจะไม่เปลี่ยนครับลองดูเราดูครับทำไว้ก่อนทำไปด้วยเราได้คุยเพิ่มเติมในเรื่องของเทคนิคการเลือกเม็ดกาแฟมาคั่วกินคุณสิทธิ์กับคุณจี๊ฟบอกว่าสำหรับเขาเลือกที่ acidity แล้วก็ body มาก่อนแล้วก็ความ clean ค่ะส่วนเรื่อง flavor นั้นเป็นเรื่องของความชอบส่วนตัวเข้ามาด้วยดังนั้นก็จะเลือก flavor แบบที่ชอบและจะต้องชิมก่อนซื้ออาจจะขอเขาชิมขอ sample เขามาหรือซื้อมาน้อยๆก่อนก็ได้เพราะบางครั้งกาแฟก็ไม่ตรงปกหรือว่าได้กาแฟเก่ามานอกจากนี้ก็จะเลือกตามกลุ่มลูกค้าของร้านเราด้วยว่าเขาชอบกินแบบไหนเพราะเราก็อยากคั่วในสิ่งที่ลูกค้าชอบ
วันนี้นะคะนอกจากที่ว่าจะได้ชิมกาแฟแล้วเนี่ยยังมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับคุณจิ๊บด้วยถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้กับคุณจิ๊บนะคะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่เอเธนส์ประเทศกรีซนะคะแล้วคว้ารางวัลกลับมาค่ะแล้วก็ถ้ามีเวลานะคะก็ลองมาชิมกาแฟชิมขนมได้ที่Plantation Cafe and Roastery นะคะอยู่เรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดื่มกาแฟนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายตัว Airbnb ไงก็ถูกนะนี่กาแฟชนะ National นี่อาจจะนี่โล 2,000 แต่ไปเวอร์ต้องแพงต้องดีกว่านี้ต้องดีกว่านี้ดีกว่านี้อาจจะถูกกว่านี้ก็ได้นะอุตส่าห์ทุ่มพี่จะไม่บ่นนะคำแล้วมันถูกไปแล้วพี่เก็บเลยเก็บเยอะๆเลยคนยาก